มาดูกันซิว่างบของกลุ่มแบงค์ที่จะทยอยกันประกาศกันออกมาในช่วงของไตรมาส4เนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้ดูงบตัวอื่นนะคะเราจะมาเจาะลึกกันที่หุ้นการบ้านของเราสำหรับงบของ KTB ไตรมาส4ยังแข็งแกร่งไหมและปี2566งบเขายังสะท้อนภาพของการเติบโตในปี2567ได้หรือเปล่าพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์เอิญสุริยะฉายค่ะอาจารย์เอิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หุ้นแบงค์โดยแท้ทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่องของงบทั้งเรื่องของนิมนะคะแต่ว่าเลือกหุ้นการบ้านมาก็เป็นกลุ่มนี้พอดีเลยก็คือตัวของ KTB เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูงบหุ้นกลุ่มแบงค์โดยดูตัวอย่างจาก KTB นะคะอาจารย์เอิญเราต้องดูอะไรบ้างคะก็สำหรับกลุ่มแบงค์นะผมเล่าคร่าวๆก่อนแบงค์เนี่ยเขาก็จะเป็นการกู้ก็คือรับเงินฝากของเรานะครับแล้วก็ไปปล่อยกู้อีกทีนึงนะสิ่งที่เราอยากรู้จากแบงค์เลยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยนะฮะเยอะขึ้นไหมนะในการจะปล่อยเยอะไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะดังนั้นการดูแบงค์เนี่ยมันก็สะท้อนกับเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็อยากปล่อยเยอะนะครับคือถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีแบงค์ก็ปล่อยน้อยลงดังนั้นการที่แบงค์อ่ะปล่อยมากขึ้นได้เนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มโอเคขึ้นนะฮะแล้วก็ดูว่ายอดปล่อยของเศรษฐกิจยอดปล่อยของแบงค์เป็นไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูคำว่านิมทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่านิมมาบ้างนะผ่านคร่าวๆนะก็คือสะกดว่า NIM นะนิมก็คือว่านิมก็คือ net interest margin นะเดี๋ยวผมเล่าคร่าวก่อนแล้วกัน net interest margin เนี่ยก็คือหมายความว่าไออัตราดอกเบี้ยปล่อยกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้คือนิมนะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้านิมสูงเนี่ยกำไรก็น่าจะเริ่มโอเคขึ้นแต่มันยังมีตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวของ NPL นะครับ NPL ก็คือหนี้เสียในระบบนั่นเองก็คือหนี้เสียของแบงก์เขาว่าเป็นไงบ้างนะครับถ้า NPL น้อยก็แปลว่าค่าใช้จ่ายน้อยกำไรสูงถ้า NPL สูงก็คือว่าค่าใช้จ่ายก็จะเยอะกำไรก็จะน้อยนะดังนั้นเนี่ยในการดูแบงก์ก็คือดูประมาณ3อย่างเบื้องต้นก่อนนะฮะก็คือว่ายอดการปล่อยนะฮะนิมแล้วก็ NPL นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูของกรุงไทยนะว่าเป็นไงบ้างนะครับพอดีว่าผมแชร์สไลด์และฝากเอาขึ้นเจอแล้วครับอันนี้ของ KTB เนี่ยเขาไม่ได้มาอัปเดตนะมันก็เลยอาจจะดูข้อมูลยากนิดนึงแต่สำหรับแบงค์ทุกแบงค์ใหญ่ๆพวกนี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่า Analyst Meeting นะมีสไลด์แปะอยู่แล้วเรื่องสไลด์คล้ายๆอัปเดตเขาก็จะให้แบบนักวิเคราะห์เนี่ยไปนั่งฟังว่าบริษัทเขาอะนะครับมีธุรกิจยังไงบ้างนะอันนี้ผมก็เอาจาก Analyst Meeting มาไล่ฟังว่าเป็นไงบ้างได้ผลภาพของ KTB นะครับโอเคคราวนี้มาดูกำไรของปีที่ผ่านมาก่อนนะฮะปี23เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างโอเคของแบงค์นะครับถามว่าทำไมมันดูโอเคเราอาจจะเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคแต่ทำไมแบงค์มันดูโอเคขึ้นนะฮะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนก็คือว่าอันที่แบงค์โอเคขึ้นได้เนี่ยก็คือว่าเขาอะนะฮะมียอดปล่อยที่ค่อยๆโอเคขึ้นนะครับแล้วก็นิมมันสูงขึ้นอันนี้นิมสูงขึ้นจริงนะครับเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันปรับขึ้นมาตลอดทางนะดังนั้นเนี่ยพออัตราดอกเบี้ยรัฐบาลอะปรับขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้นิมเขาดีขึ้นนะครับยอดพอร์ตค่อยๆโอเคขึ้นนิดนึงนะครับ NPL เขาค่อนข้างคุมได้นะฮะก็คือว่าเขาแบงค์เนี่ยจะเริ่มเลือกในการปล่อยละก็คือไม่ได้ปล่อยสะบั้นหันแหลกแต่ก็ปล่อยเพิ่มขึ้นบ้างดังนั้น NPL ในสินเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยปล่อยละผมให้ดูยอดนี้ดีกว่ายอดนี้เนี่ยเป็นยอดว่าสินเชื่อเขาเป็นไงบ้างนะจะสังเกตว่าสินเชื่อเขาค่อยๆโตขึ้นมันจะไม่ได้โตเยอะมากนะมันจะโตแบบสัก 0.7% year on year นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยบวกประมาณ2% นะครับสำหรับ KTB เนี่ยเขาก็เป็นแบงก์รัฐนะดังนั้นเขาจะมีปล่อยโครงการเกี่ยวกับรัฐด้วยนะฮะดังนั้นก็มาดูว่าเขาปล่อยที่ไม่ใช่รัฐเท่าไหร่แล้วเป็นรัฐเท่าไหร่นะครับปล่อยให้โครงการรัฐ 17% นะครับแล้วก็นอกโครงการรัฐอีก 83% นะฮะก็คือรายทั่วๆไปเนี่ยนะทั่วๆไปมีอะไรบ้างนะก็จะมีรายย่อยนะที่บวกขึ้นเยอะ SME ก็ปล่อยน้อยลงนะฮะแล้วก็รายใหญ่ก็คือคอร์ปอเรทต่างๆเนี่ยบวกมา 4.7% ดังนั้น KTB เนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยรายย่อยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ดูน้อยหน่อยก็คือว่า SME ก็คือตามสภาพเศรษฐกิจก็คือ SME อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีอีกแบงค์หนึ่งที่ปล่อยเน้น SME เยอะนะงบอาจจะค่อนข้างเหนื่อยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ย KTB ก็ค่อนข้างปรับตัวได้ค่อนข้างดีคือพอร์ตเขาค่อนข้างมีความบาลานซ์นะครับคราวนี้มาดูด้านขวาก็คือนิมเนี่ยตั้งแต่ตอน Q3 ปี 22 มาถึง Q3 ปี 23 เนี่ยจะสังเกตว่าเส้นสีฟ้าๆเนี่ยครับขึ้นมาตลอดทางนะขึ้นมาตลอดทางก็แสดงว่าจาก 2.61 นะครับมาเป็น 3.38 ก็คือดอกเบี้ยกู้เนี่ยชาร์จได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ดอกเบี้ยเงินฝากแทบไม่ได้ขึ้นนะเราจะรู้สึกกันอย่างนั้นเหมือนกันเนาะคือดอกเบี้ยมันขึ้นแต่ดอกเบี้ยเงินฝากมันไม่ค่อยขึ้นนะฮะดอกเบี้ยผ่อนต่างๆมันเยอะขึ้นนะแล้วก็อยากให้ดอกเบี้ยอย่างน้อยเนี่ย เงินกู้ลดลงมานะครับแต่ยังลดไม่ได้เพราะว่ามันด้วย policy rate policy แต่อย่างน้อยเนี่ยเงินฝากมันขึ้นให้เราชื่นใจหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือดูภาพรวมของนิมของ9เดือนจะเห็นว่าปีนี้ดีกว่าปีก่อนแน่นอนดังนั้นเนี่ยกำไรปีนี้มันโอเคกว่าปีก่อนนะครับแต่การดูแบบแค่นี้มันไม่ได้มันต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยว่า NPL เป็นไงบ้างนะฮะผมก็ยอด NPL มาให้ดูนะฮะ NPL เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ NPL นะครับ NPL คืออะไรก็คือว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนลูกหนี้ของเขาอ่ะมันจะมีอยู่3เลเวลก็คือลูกหนี้เลเวล1เลเวล2เลเวล3ก็คือสเตจ1 2 3นะครับไอ้ NPL ก็คือว่าสเตจ3เมื่อเทียบกับยอดพอร์ตลูกหนี้ทั้งหมดสเตจ3คือคนที่ค้างประมาณ3เดือนเอาคร่าวๆแล้วกันนะคนที่ติดหนี้แบงก์อ่ะแล้วไม่จ่ายมา3เดือนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็น NPL นะครับก็ NPL อ่ะจากปีที่แล้วอ่ะ 3.32 ไล่ๆลงมาเรื่อยๆณตอนนี้เหลือ 3.10ก็แปลว่าเขาค่อนข้างคุมพอร์ตลูกหนี้ค่อนข้างดีก็คือว่าลูกหนี้ที่ปล่อยใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เสียอะไรมากนะคือเขาค่อนข้างที่จะเลือกในการปล่อยเหมือนกันนะก็เลยทำให้ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็สามารถปล่อยตัวcorporate ได้บ้างนะหนี้ภาครัฐก็ไม่ค่อยมี NPL ก็เลยค่อนข้างสบายใจหน่อยนะครับคราวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ coverage หมายความว่าเขามีการตั้งสำรองอ่ะเผื่อกับยอด NPL ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเขามี corporate เนี่ยประมาณสัก coverage แล้วกัน coverage เนี่ยก็คือการควบคุมการครอบคลุมของหนี้เสียเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ประมาณสัก 180% ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดมีหนี้เสียอยู่100นึงเขาตั้งสำรองอ่ะรอไว้แล้วประมาณ180ดังนั้นก็แปลว่าถ้าให้ไอ้หนี้เสียทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊งกันพอดีเนี่ยเขาก็ตั้งสำรองไว้ค่อนข้างเพียงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ณตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราดูแนวโน้มไม่ว่าจะเป็น NIM ก็ตามที่ดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ NPL ที่มันก็ดีขึ้นทั้งคู่ก็เลยมันดีขึ้นทั้ง2ขาเลยคือส่วนต่างดอกเบี้ยก็ดีขึ้น NPL ก็ดีขึ้นดังนั้นทำให้กำไรของปีนี้มันโอเคแต่คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมองไป forward ไปข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็ให้ดูว่าไอตัวลูกหนี้เนี่ยทั้ง3สเตจเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่าตัวtarget ของเขาก่อนเดี๋ยวจะเล่า forward ไปข้างหน้าเขาบอกว่า target ของปี 2-3 เนี่ยเขามองไงบ้างนะเขาบอกว่าอยากให้ไอ้ loan growth เนี่ยโตประมาณ 3-5% เขาก็บอกอ่ะโอเคทำได้ 3.2 ก็ถือว่าก็โอเคNIM มากกว่า 2.8 ก็ทำได้ 3.19 ถือว่าใช้ได้นะครับ NPL น้อยกว่า 3.5 เขาก็ทำได้ 3.1 ก็ถือว่าเขาค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ target ที่เขาวางไว้นะสำหรับปี 2-3 นะฮะก็ถือว่าโอเคคราวนี้เราก็ต้องดูเศรษฐกิจนิดนึงว่าเศรษฐกิจปี 2-3 เป็นไงบ้างทาง KTB เขาให้ภาพมาว่าโอเคปี 2-3 เนี่ยGDP โตกว่าปี 2-2 นะครับก็ที่ 3% นะครับแล้วก็ interest rate นะครับก็ประมาณ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2-2 ที่ 1.25 ดังนั้นเนี่ยปี 2-3 performance เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าปี 2-2 อยู่แล้วคราวนี้เรามองไปภาพในอนาคตนะว่าเป็นไงบ้างนะอันแรกตัวสำคัญเลยก็คือว่า policy rate ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าประเทศเราจะเป็นไงบ้างนะฮะอันนี้ทาง KTB เขาก็ทางคาดการณ์ว่าณตอนนี้เนี่ยประเทศเรา 2.5 เขาคาดการณ์ไปถึงเดือนจูนนะก็คือเดือน6ปี24ก็คือปีนี้แหละนะถึงเดือนมิถุนาเลยว่า policy rate ของเราเนี่ยมันจะยัง stable ที่ 2.5 ยังไม่ได้ปรับลดนะก็ผมก็มองว่ามันก็พอมีโอกาสนะจริงๆเราก็คิดในใจว่าพอดอกเบี้ยมันค้างตัวเนี้ยก็น่าจะปรับลดจากการประชุมครั้งถัดไปก็น่าจะมีการลดได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ลดนะก็คือยังอยู่ที่ 2.5% ก็ทาง KTB เนี่ยก็ยัง enjoy กับตัวของ NIM ที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวของ GDP เป็นไงบ้างนะ GDP ของปี 2.4 เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประมาณ 14% ซึ่งก็น่าจะดีกว่าปี 2.3 อันนี้คือการคาดการณ์ของเขาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดู actual จริงๆว่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเศรษฐกิจของเราจะโตได้ดีเมื่อเทียบกับการคาดการณ์หรือไม่ถ้ายังพอโตได้อยู่ก็โอเคนะครับแต่ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคาดการณ์ยากเหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าจริงๆแล้วจะเป็นไงบ้างนะครับอันนี้มาดูความถูกแพงของ KTB บ้างให้ดู P/E นะประมาณ6เท่านะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยประมาณสัก7.75 เท่าหรือประมาณเกือบ8เท่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะลองเอาไปประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยว่า KTB เนี่ยควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเราก็คูณด้วย P/E ได้นะประมาณสัก7.5 ถึง 8 ลองคูณด้วยเอา EPS ไปคูณ7 คูณ 7.5 คูณ 8 นะครับแล้วก็ P/BV นะก็จะอยู่ประมาณ 0.65 ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาทำกำไรด้านข้างโอเคขึ้นนะฮะคราวนี้ไปดูบทวิเคราะห์ว่าเขามอง KTB ยังไงบ้างนะ KTB เนี่ยเขามองบทวิเคราะห์ว่าได้ EPS ประมาณ3 บาทหน่อยๆแล้วก็ตีกลมๆประมาณ3 บาทก็ได้ แล้วเราก็ไปคูณP/E ที่เราดูเมื่อสักครู่ก็จะได้เป็นราคาเป้าหมายของเราเองที่ไม่เหมือนกับนักวิเคราะห์จะได้ดูเซฟมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะนักวิเคราะห์เนี่ยให้ประมาณสักโอ้โห21 ถึง 26 บาทก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราคูณเมื่อสักครู่ที่เราคำนวณไว้เนี่ยก็จะพอรู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะพอได้ของ KTB ตอนนี้เนี่ยราคามันเท่าไหร่นะประมาณสัก18 บาทก็ย้อยๆลงมานะฮะส่วนตัวผมมองว่าสำหรับคนที่ชอบแบงค์นะฮะก็อาจจะเป็นโอกาสเหมือนกันรออีกนิดนึงนะฮะรอให้ราคามันย่อตัวใหม่นิดหน่อยนะฮะมันก็จะมีความคุ้มค่ามากขึ้นราคาแถวนี้ก็เรื่องไงก็ค่อนข้างแฟร์ๆนิดหน่อยนะไม่ค่อยมีส่วนลดนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ส่วนลดนิดหน่อยก็พอโอเคถามว่าราคาเป้าพอมีโอกาสไหมมันก็พอมีโอกาสแหละเราคำนวณเมื่อสักครู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทาง KTB ฮะค่ะครบถ้วนไหมคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่า Presentation ของ KTB เขาทำมาสรุปดูง่ายแล้วก็โฟกัสง่ายด้วยนะคะอาจารย์เอิญใช่คือ KTB เขาทำมาดูโอเคเลยนะก็ดูเข้าใจง่ายแล้วก็แต่อันนี้ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เขาดิ้นนะเขาเรียกว่า Analyst Meeting ของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเลขต่างๆที่เราไม่ต้องไปคำนวณเองนะเราดูตัวเลขเราก็รู้แล้วอย่างเช่นเราดูตัวเลข NIM ดูโอเคขึ้นก็โอเคไว้วางใจได้แต่เราก็ต้องคิดต่อนะคนนิดนึงว่า NIM ของเขาว่ามันจะดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันไม่ได้เป็นขาขึ้นตลอดทางเหมือนตอนปีที่ผ่านมานะปี24ก็ยังนิ่งๆผมก็เลยเดาว่าโอเคไอ้ตัวNIMเนี่ยจะนิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้น NPL เอานะแต่ NPL เนี่ยต้องรอดูงบอีกทีนึงนิดนึงนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดจันเอิญสรุปแล้วก็อธิบายความให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาประมาณสัก10 กว่านาทีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณจันเอิญมากค่ะยินดีมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ